การกระทรวงยุติธรรมเองก็มอบเงินเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะในเหตุการณ์คนร้ายชิงทองที่ลพบุรีค่ะโดยพ่อของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันนะคะว่าไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะวันนี้ก็มีการมอบเงินค่ะให้กับนายวันลบนิ่มมาพ่อของนายเพียรชัดนิ่มมาพนักงานรักษาความปลอดภัยในจำนวน 110,000 บาทแล้วก็นางสาวสิไลวันอย่างรอดแม่ของเด็กชายพานุวิทย์วงอยู่หรือว่าน้องไททันในจำนวน 110,000 บาทนะคะซึ่งทางครอบครัวของน้องไททันก็ติดธุระค่ะไม่สามารถเข้ามาร่วมงานได้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีให้นะคะพ่อของนางสาวธิดารัตน์พนักงานร้านทองก็บอกว่าไม่โอโหสิกรรมให้กับคนร้ายค่ะเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและหากได้พบตัวก็อยากถามว่าทำไมถึงเข้าไปก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมกับผู้บริสุทธิ์ได้ด้านพ่อของนายธีรชัดเองพนักงานรักษาความปลอดภัยก็บอกนะคะว่าขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้มีบทลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตยืนยันไม่โอโหสิกรรมให้กับคนร้ายค่ะตำรวจทุกท่านแล้วก็พร้อมทั้งผบ.ตร.แล้วก็ทีมทั้งหมดล่ะขอบคุณมากๆเลยเป็นถึงคุณครูเป็นถึงผอ.จิตใจท่านโหดร้ายโหดเหี้ยมมากๆถ้ากระบวนการยุติธรรมนะถ้าเขารับสารภาพอาจจะลดโทษลดอะไรเนี่ยผมว่าไม่สมควรแล้วล่ะไม่สมควรแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าแก้กฎหมายได้ก็แก้เถอะประชาชนเขาที่ว่าได้รับผลกระทบเนี่ยมันสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ผมว่ากฎหมายข้อเนี้ยถึงเขาจะรับสารภาพที่มันสารภาพเพราะว่ามันจนหลักฐานจนด้วยหลักฐานจนด้วยอะไรต่างๆเขาก็รับสารภาพก็ลองจับไม่ได้มันก็ไม่รับใช่ไหมในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ผมอยากให้มันโทษเนี่ยประหารเถอะประหารซะเถอะคนอยู่ไปสังคมเราก็ไม่ปกติสุขสังคมเราก็มีแต่ความหวาดระแวง